ระโอนะคะการสะกดและการแจกรูปบ้างนะคะการอ่านนะคะสระโอนะคะการสะกดและแจกรูปคำนะคะสระโอนะคะเรามาดูค่ะการผสมคำกับสระโอนะคะเอาอ่านพร้อมกันนักเรียนจะได้จำได้1 2 3การผสมคำกับสระโอสองตาดูสองหูฟังนะคะแล้วก็ตาก็มองไปที่จอภาพแล้วอ่านด้วยนะคะใครไม่อ่านก็จะไม่ได้รับความรู้นะคะเอามาอ่านค่ะการผสมคำกับสระโอคือการนำพยัญชนะกับสระโอมาประสมกันโดยเขียนพยัญชนะอยู่ตรงกลางของสระโอค่ะเข้าใจนะคะการผสมคำพยัญชนะกับสระโอก็คือสระโอไม้โอนี้นะจะอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วข้างหลังก็จะอยู่ข้างหลังพยัญชนะใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเราเขียนผสมคำตัวพยัญชนะก็อยู่ตรงกลางของสระนะคะเอามาดูฝึกอ่านกันดีกว่านะคะมาฝึกอ่านกันคำนี้อ่านว่าอะไรคะอะไรคะกโอสระโอเมื่อมีพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางสะกดว่าอะไรคะหนึ่งสองสามกโอโกอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามค่ะเราเรียนเรื่องสระโอกันแล้วนะคุณครูก็หวังว่ากลับไปนักเรียนไปทบทวนอ่านในบทเรียนที่8ของเรานะคะคำว่าโกก็คือกโอโกจำได้แล้วนักเรียนจำสระได้ค่ะนักเรียนก็จะผสมคำได้อ่านได้นะคะหนึ่งคำแล้วนะกโอโกนะคะต่อไปตัวนี้นะคะสระโอผสมกับตัวอะไรคะจอจานนะคะจอจานเป็นพยัญชนะอักษรอะไรคะอักษรอะไรเอ่ยอักษรอะไรเอ่ยอักษรกลางนะสะกดว่าจอโอจอโอจกนะคะจอโอโจนะคะจอจานเป็นพยัญชนะอักษรกลางนั่นเองนะคะทบทวนไปด้วยนะคะเอามาดูต่อไปค่ะคำนี้ล่ะคะอ่านว่าอะไรนะนักเรียนกลุ่มนักกลุ่มหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามบอยไม้เป็นพยัญชนะต้นในอักษรกลางผสมสระโอสะกดว่าขอเสียงดังๆอีกนิดหนึ่งหนึ่งสองสามบอโอโบนะคะบอโอโบนะคะสระโอผสมกับพยัญชนะต้นบอใบไม้นะคะออกเสียงเป็นบอโอโบนะคะมาดูคำนี้บ้างอะไรนะสะกดว่าปอโอโบนะคะปอโอโบปอปาเป็นพยัญชนะอักษรกลางนะคะอักษรกลางจะผันได้5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะฉะนั้นปอปาเป็นอักษรสูงขอโทษค่ะเป็นอักษรกลางนะคะผสมกับสระโอเป็นปอโอปุนั่นเองนะคะมาดูคำที่อยู่ในอักษรสูงบ้างนะคะอักษรสูงบ้างเช่นขอไข่เป็นพยัญชนะอยู่ในอักษรสูงผสมสระโอสะกดว่ายังไงคะอีกครั้งหนึ่งสองสามแล้วคนที่ไม่สะกดล่ะคะหมายความว่ายังไงเอ่ย
มาดูใหม่ขอไข่เป็นพยัญชนะอักษรสูงผสมกับสระโอสระโอนะนะคะเวลาสระแล้วก็จะอ่านผสมเหมือนสระเหมือนตัวอค่ะส่วนพยัญชนะผสมเหมือนกับตัวอเช่นขออขอนะคะเวลาเราสะกดคำนั้นเราจะตามนำตัวอะไรมาก่อนคะมีนักเรียนนะคะสงสัยว่าทำไมคะคุณครูเวลาเขียนเราเขียนด้วยสระโอเช่นสระโอแล้วก็มีสระโอข้างหน้าสระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นแต่เวลาสะกดคำทำไมไม่เอาสระโอก่อนคะทำไมไม่สะกดสระโอก่อนใช่ไหมคะฉะนั้นเอาฟังให้ดีนะเวลาเราสะกดคำเราจะนำตัวอะไรมาก่อนคะตัวพยัญชนะออกมาสะกดก่อนแล้วสระตามมาทีหลังนะคะยกตัวอย่างเช่นขอโอโขเห็นไหมคะขอโอโขเห็นไหมคะถ้านักเรียนเอาสระโอมาสะกดแล้วมาสะกดขอไข่เห็นไหมคะสระโอมาสะกดนักเรียนก็จะได้คำยังไงคะไม่ได้นะคะฉะนั้นเขาบันทึกเอาไว้ในหลักภาษาว่าเวลาสะกดคำคะเราจะต้องใช้ตัวพยัญชนะคะสะกดก่อนนะคะแล้วตามมาด้วยสระคะเอาอีกครั้งค่ะ1 2 3ขอโอโขต่อไปท้อถุงเป็นอักษรในหมวดไหนคะอักษร3หมู่หมวดไหนคะอักษรอะไรเอ่ยอักษรอะไรคะขอถุงอักษรอะไรเอ่ยต่ำเหรอคะสูงเหรอคะโอ้เห็นไหมนักเรียนเลือกอีกแล้วไม่ว่าจะคุณครูถามว่าอักษรถอถุงนั้นอยู่ในอักษรไหนนักเรียนบอกว่าต่ำเขาบอกว่าใช่หรือเปล่าแน่ใจไหมนักเรียนบอกสูงแสดงว่านักเรียนไม่มั่นใจแล้วใช่ไหมคะเอาไม้ถอถุงอยู่ในอักษรอะไรเอ่ยอะไรคะเมื่อวานนี้ครูฉันทนาทบทวนในเรื่องของอักษรสามหมู่แล้วไงคะอักษรกลางมี5ตัวเช่นกจดตบปอนะคะไก่แจ้ดูเต่าชดาประตักบนปากโอ่งอันนี้เป็นอักษรกลางส่วนอักษรสูงมี11ตัวอะไรคะไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสลาฤาษีเสือหีบที่นั้นถอถุงนั้นอยู่ในไหนคะอักษรสูงคะอยู่นักเรียนอาจจะเป็นนักท่องจำก็ได้ว่าอะไรคะผีฝากถุงข้าวสารคะมาให้ฉันก็คือผีก็ผอพึ่งฝากก็ผอฝาถุงก็ถอถุงข้าวขอไข่สารก็สอเสือนะคะให้ก็หอหีบฉันก็คือชอชิงนะอันนี้อาจจะเป็นท่องได้นะคะทีนี้มาดูค่ะคำว่าถอผสมกับสระโอนะคะออกเสียงพยัญชนะก่อนคืออะไรคะถอผสมด้วยสระอะไรคะสระอะไรเอ่ยสระอะไรคะสระโอถอโอขอเสียงค่ะ1 2 3ครับถอโอโถนะคะเอาไว้ก่อนค่อยๆฝึกก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็จะเก่งค่ะอ้าวต่อไปค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยสอเสืออยู่ในอักษร3หมู่อยู่ในหมู่ไหนคะอักษรสูงเก่งมากเลยนะคะน้องชะแตมบอกว่าสูงค่ะฉะนั้นเวลาสะกดคำแจกลูกคำนั้นเราต้องนำพยัญชนะต้นออกมาผสมก่อนเช่นสอผสมด้วยสระโอเป็นสอโอสอโอสโอค่ะสอโอสโอเอามีนักเรียนง่วงนอนด้วยเหรอคะสอโอสโอนะคะได้ไหมคะ1 2 3สอโอโซ
คะเอาอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอะไรดีนะพอผ่านเป็นพยัญชนะอยู่ในอักษรสามหมู่ในอักษรอะไรเอ่ยสูงกลางและต่ำอะไรคะอะไรคะขอเสียงหน่อยค่ะพอพานอยู่ในอักษรในใครว่ากลางยกมือขึ้นโอ้โหต้องหลายคนเลยใครว่าสูงไม่มีใครว่าต่ำนะคะฉะนั้นสรุปว่าพอพานนั้นอยู่ในอักษรอะไรคะอักษรสามหมู่อักษรต่ำนั่นเองเรียนแล้วต้องจดจำไว้ด้วยนะคะพอพานอยู่ในอักษรต่ำผสมสระโอสะกดว่า1 2 3เอาพยัญชนะต้นออกมาก่อนค่ะเวลาสะกดคำพอผสมสระโอพอโอพะพอโอพนั่นเองค่ะวันนี้เราเรียนรู้กันนะคะเอาอีกตัวหนึ่งแถมอีกตัวก็แล้วกันรอเรืออยู่ในอักษรต่ำนั่นเองนะคะเมื่อผสมสระโอนะสะกดคำว่าสะกดว่านำตัวพยัญชนะออกมาก่อนแล้วก็เป็นรอโอรอ1 2 3อ่านค่ะรอโอรอได้ไหมคะรอโอรอค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะทวนอย่างเร็วเลยนะ1 2 3อ่านว่าอะไรคะ1 2 3ต่อไปค่ะใครไม่อ่านให้คัด10บรรทัดนะต่อไปค่ะต่อไปค่ะขอโอโขต่อไปทอโอโถต่อไปอะไรเอ่ยสอโอโสต่อไปค่ะพอโอพรอโอรอนะคะเก่งมากเลยนะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนอ่านมาเมื่อสักครู่นี้กับทบทวนแล้วเป็นการผสมคำพยัญชนะกับสระนะคะไม่มีตัวสะกดค่ะทีนี้เรามาดูคำอีกนะคะการผสมคำพยัญชนะกับสระโอที่มีตัวสะกดค่ะและมีตัวสะกดนั้นสระโอจะลดรูปทั้งหมดเริ่มยากแล้วนะเริ่มยากแล้วนะเริ่มยากแล้วนะเห็นไหมคะมันสักครู่เราฝึกอ่านกันแล้วไม่มีตัวสะกดนะคะทีนี้สระโอนะคะการผสมคำพยัญชนะกับสระโอและมีตัวสะกดค่ะเริ่มเพิ่มความรู้อีกแล้วนะคะมีตัวสะกดสระโอนั้นจะลดรูปทั้งหมดหายไปหมดเลยเพราะว่ามันกลัวตัวสะกดนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะสะกดว่าขอเสียงหน่อย1 2 3มโอดอมโอดอมดฉะนั้นสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปสระโอตรงนี้ไปหมดเลยนะคะไม่มีในรูปสระโอเลยนะคะก็กลายเป็นมโอดอมดนะได้ยังคะได้ยังคะทวนอีกครั้งหนึ่ง1 2 3คำว่ามดมโอดอมดสระโอนั้นเมื่อมีตัวสะกดนั้นหายไปหมดเลยลดรูปนะคะมาดูอีกคำหนึ่ง
อ่านว่าอะไรคะสะกดว่าอะไรคะหอโอมอหอโอมอสระโอเมื่อมีตัวสะกดใช่ไหมคะมอม้าเป็นพยัญชนะสะกดนะคะรูปสระโอนั้นลดรูปหายไปหมดก็เป็นหอโอมอผมนั่นเองนะคะทีนี้มาสะกดคำที่มีวรรณยุกต์บ้างนะคะมีคำที่มีผสมด้วยวรรณยุกต์บ้างเช่นคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะ1 2 3สอโอมอสมไม้โทส้มนะคะฉะนั้นเป็นไงคะตัวสะกดเห็นไหมคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอนั้นหายไปนะคะฉะนั้นคำว่าสอโอมอสมผสมกับวรรณยุกต์โทกลายเป็นส้มนะคะมาอีกหนึ่งคำก็แล้วกันนะคะอีกหนึ่งคำอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอาอ่านใหม่อ่านใหม่หนึ่งสองสามสะกดว่ายังไงเอ่ยอ่านว่าไงคะสะกดว่าหนึ่งสองสามตอโอโตไม้อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามเวลานักเรียนนั่งเรียนนะคะเขียนหนังสือบนโต๊ะฉะนั้นคำว่าโต๊ะนั้นเป็นคำที่นักเรียนพูดอยู่ทุกวันเลยนะคะฉะนั้นคำว่าโต๊ะก็คือตอโอโต๊ะไม้ตีโต๊ะนั่นเองนะคะเรียนรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันสักหนึ่งเพลงดีไหมคะดีไหมคะร้องเพลงกันหนึ่งเพลงในเพลงว่าอะไรดีนะเพลงสระโอนั่นเองค่ะเพลงสระโอค่ะอ่านได้หรือเปล่านะอ่านได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันก่อนดีไหมคะฝึกอ่านกัน